ไปต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเรื่องแรกที่เราคงต้องจับตาและติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือสมรภูมิรบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนคุณวินิษฐาครับคือถ้าเราไปดูฝากฝั่งยูเครนเนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าสามารถยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียมาได้บ้างแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ตัวเลขก็คือยึดคืนมาได้7หมู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะรุกคืบได้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะแต่ว่าการเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ของยูเครนครั้งนี้ก็ยังมีหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นการเหมือนลองเชิงแนวรับของรัสเซียหรือเปล่ามากกว่าการจะต้องการได้พื้นที่คืนแบบ 100% นะคะยูเครนเผยภาพขณะที่ทหารเข้าไปยึดคืนพื้นที่หมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านที่4จากเมื่อวานเรารายงานกันไป3หมู่บ้านนะคะในภูมิภาคโซเนสทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนยึดคืนมาจากรัสเซียนะคะแล้วก็ไปชูธงเป็นสัญลักษณ์แบบนี้จนถึงขณะนี้ก็คือยึดคืนหมู่บ้านมาได้ถึง7แห่งแล้วในพื้นที่ภูมิภาคนี้ของประเทศนะคะตั้งแต่เปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่วโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนออกมาประกาศอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่ที่กองทัพยูเครนเริ่มเคลื่อนไหวว่ายูเครนเริ่มปฏิบัติการโจมตีโต้กลับรัสเซียแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภารกิจการยึดคืนพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ตะวันออกจากรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่ากังวลเพราะว่ารัสเซียค่อนข้างจะได้เปรียบกว่ายูเครนมากในเรื่องของจำนวนกำลังพลนะคะรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนแล้วก็กำลังทางอากาศด้วยแต่ว่าการเดินหน้าครั้งนี้ก็อาจจะมองได้มุมหนึ่งว่าเป็นการรุกคืบอย่างรวดเร็วที่สุดของยูเครนในช่วงเวลาอาจจะกว่า7เดือนด้วยกันนอกจากนี้หลายฝ่ายมองด้วยว่าการเดินหน้าครั้งนี้ของยูเครนอาจจะไม่ได้หวังผลยึดคืนพื้นที่แบบ 100% นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นการลองเชิงรัสเซียมากกว่าโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นว่ามีการวางกับดักไว้ตรงไหนไหมรวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารแล้วก็ผู้สนับสนุนด้วยนะคะให้ทหารมีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศของตัวเองจากผู้รุกรานซึ่งเรื่องขวัญกำลังใจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทัพรัสเซียยังขาดแล้วก็เป็นข้อด้อยสำคัญของฝ่ายรัสเซียนะคะขณะที่สถานการณ์ในรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสนามรบในยูเครนค่ะระหว่างที่ไปเยี่ยมเนี่ยจับมือทักทายพูดคุยนะคะอาจจะเห็นภาพของการยกเก้าอี้ด้วยตัวเองไปตั้งกลางวงของเหล่าทหารแบบนี้แล้วก็ขอให้ทหารขยับเข้ามาใกล้ๆกันจะได้พูดคุยกันได้ถนัดนะคะปูตินก็คือถามไถ่ถึงว่าได้รับบาดเจ็บยังไงที่ไหนนะคะแล้วก็คุยถึงครอบครัวของบรรดาทหารด้วยความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในวันชาติของรัสเซียซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนของทุกปีค่ะปีนี้เนี่ยผู้นำรัสเซียระบุว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของรัสเซียนะคะแต่ว่าความรู้สึกรักชาติและความภาคภูมิจะหลอมรวมสังคมของรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งทั่วกรุงมอสโกในวันสำคัญแบบนี้ก็เต็มไปด้วยธงชาติรัสเซียนะคะแล้วก็จะมีวลีที่เขาแปะไว้เป็นป้ายเนี่ย12ก็คือวันที่แล้วก็วลีนั้นคือ we are together นะคะเราอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองส่วนที่เยอรมนีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เริ่มฝึกซ้อมการเคลื่อนพลทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนาโต้นะคะมีเที่ยวบินเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นบินถึงประมาณ 2,000 เที่ยวบินขึ้นซ้อมรบเหนือพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ในแถบทะเลบอลติกกองทัพอากาศเยอรมนีระบุว่าการซ้อมครั้งนี้จะมีถึง25ชาติด้วยกันที่เข้าร่วมนะคะเครื่องบินเข้าร่วมเนี่ยกว่า250ลำแล้วก็กำลังพลอีกร่วม 10,000 นายเหตุผลที่จัดที่เยอรมนีก็เพราะว่า1แหละก็คือตำแหน่งของเยอรมนีนะคะอยู่ใจกลางของยุโรปแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งแล้วก็พื้นที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้โดยปกติก็เป็นฐานทัพที่สำคัญอยู่แล้วสำหรับนาโต้นะคะมีกำลังคนประจำการอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองก็ถือว่าน่าจับตามองทั้งความเคลื่อนไหวของนาโต้แล้วก็ที่ยูเครนเองซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยถึงปฏิบัติการของยูเครนในการโต้กลับรัสเซียเนาะเขาก็มีบทวิเคราะห์มาคร่าวๆว่าคือหลายคนคงตั้งคำถามแล้วว่ารุกคืบแบบนี้กี่หมู่บ้านแล้วอะไรยังไงอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่านี่คือปฏิบัติการโต้กลับที่สำเร็จนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายอาจจะเป็นการมุ่งหน้าไปตัดเส้นทางเชื่อมระหว่างไครเมียกับรัสเซียตรงนั้นน่าจะสำคัญในการส่งเสบียงส่งกำลังพลของรัสเซียเข้าไปเพื่อปฏิบัติการในยูเครนก็เป็นได้เมื่อวานนี้นักข่าว BBC ก็ถามเปโตรโปโรเชนโกอดีตประธานาธิบดีของยูเครนประเด็นนี้เหมือนกันว่า
สิ่งที่ยูเครนกำลังทำอยู่เนี่ยต้องการจะไปตัดแลนด์บริดจ์หรือว่าเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังไครเมียหรือเปล่าก็ตอบว่าในนักข่าวก็ถามมาแบบนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้แต่พอย้อนกลับไปที่ว่าประโยคตอนนี้ที่เหมือนยูเครนกำลังลองเชิงอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะประเมินศักยภาพของรัสเซียเพราะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถสู้กลับมาได้ค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าการประเมินศักยภาพของรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่ารัสเซียมีทั้งกองกำลังอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งของแวกเนอร์ที่มาช่วยด้วยนะครับและไปตัวเองก็ออกมาบอกว่าเท่าที่มีการประเมินตอนนี้เนี่ยถือว่าแนวรบแนวหน้าของรัสเซียเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีดีถือว่าน่ากลัวสำหรับยูเครนนะครับเพราะว่าแนวหน้าเนี่ยกินระยะทางมากถึง 40-50 กิโลเมตรซึ่งถือว่ามันเป็นความท้าทายมากถ้าเกิดว่าจะใช้กองกำลังภาคพื้นดินในการที่จะโจมตีสู้กลับไปแล้วกินระยะทางมากถึง 40-50 กิโลเมตรแล้วต้องเจอกับทั้งกับระเบิดทั้งเจอกับรถถังเจอกับกองกำลังของรัสเซียมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้ด้วยเหมือนกันเซเลนสกี้เนี่ยไม่ยอมตอบนะเรื่องเป้าหมายของการรุกคืบส่วนปอโรเชนโกนี่บอกว่าเรื่องการตัดสะพานแลนด์บริดจ์คุณพูดนะผมไม่ได้พูดแต่ว่าอย่างนี้ส่วนแล้วเขาก็มีพูดนิดนึงถึงการเปรียบเทียบเนาะเรื่องของกำลังพลระหว่างรัสเซียกับยูเครนคือกองทัพรัสเซียก็แข็งแกร่งยิ่งใหญ่พัฒนามาเป็นเวลานานแต่ยูเครนเนี่ยโปโรเชนโกเองเขาพูดว่าเขาเพิ่งจะเริ่มมาแบบยกเครื่องเร็วๆนี้เองปี2014นี่เองนะคะแต่นักข่าวก็พูดไปไกลถามจนถึงเรื่องการเลือกตั้งยูเครนเหมือนกันนะครับก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เวลาที่คนในประเทศขัดแย้งต้องแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกก็คงจะต้องรวมกันแล้วก็ต่อสู้กับรัสเซียก่อนถ้าศึกที่รุกรานตอนนี้นะครับ